ปารีสแซงต์แชร์แมงสร้างแรงกระเพื่อมในวงการฟุตบอลได้ถึงขีดสุดเมื่อพวกเขาบรรลุการเซ็นสัญญากับลีโอเนลเมสซี่มาได้สำเร็จในซัมเมอร์นี้จากปัญหาของต้นสังกัดเดิมอย่างบาร์เซโลนาที่มีสถานะทางการเงินไม่แน่นอนและโครงสร้างเพดานค่าเหนื่อยของทางลาลิก้าทำให้เจ้าบุญทุ่มไม่ทุ่มอีกต่อไปและจำใจต้องโบกมือลายอดแข้งที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของทีมนอกจากเมสซี่แล้วแปะแชร์ยังคว้าตัวนักเตะฝีเท้าเดี่ยมอีกมากมายทั้งเซอร์เคียวรามอสจอร์จิเนโอวานันดุมและจารุจิโดนาลูม่าแบบไม่มีค่าตัวบวกกับอีก2แข้งอย่างอัชราฟฮาคิมีและดานิเล่เปเรล่าที่ทุ่มทุนสร้างกว่า76ล้านยูโรซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาจะมีขุมกำลังที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในยุโรปณปัจจุบันซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานของประธานสโมสรอย่างนาเซอร์อันเคเลฟี่ที่หวังให้ต้นสังกัดประสบความสำเร็จในเวทียุโรปอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกสักทีอย่างไรก็ตามนั่นก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับยอดทีมจากกรุงปารีสเมื่อพวกเขามีช่องโหว่อีกมากที่ต้องแก้ไขมิฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นซุปเปอร์ทีมที่ต้องอกหักอีกครั้งก็เป็นได้และนี่คือ5จุดด้อยที่แปรแชร์ต้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุดมาริซิโอ โปเชติโน่ไม่มีใครเถียงว่าโปเชติโน่คือผู้จัดการทีมฝีมือเยี่ยมซึ่งแสดงให้เห็นแล้วสมัยที่ยังคุมทัพท็อตแนมฮอตสเปอร์พอร์ตพาสเปอร์เข้าสู่รอบชิงแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2019และยังปั้นยอดแข้งอย่างแฮร์รี่เคนเดลีอาลีและซงเฮอร์มินให้มาดังเปี้ยงป้างครับพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามโปเชติโน่มีสิ่งสำคัญมากที่ตัวเขายังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้นั่นก็คือการคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ไม่ว่าจะเป็นสโมสรใดๆที่เขาเคยคุมทั้งแปรแชร์หรือแม้แต่สเปอร์ฤดูกาลก่อนก็ตามกุนซือวัย49ล้มเหลวในการพาทีมคว้าแชมป์ลีกเอิงอย่างน่าประหลาดใจด้วยการตกเป็นรองลิลเมอร์ฤดูกาลที่แล้วและถึงแม้เขาจะพาทีมคว้าแชมป์คูเดฟองได้แต่กับแชมเปี้ยนส์ลีกมันคือสิ่งที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ในเกมทัวเฟ่เดชอปิยองพวกเขายังพ่ายลิล 1-0อดชูถ้วยซูเปอร์คัพก่อนเปิดฤดูกาลซึ่งนั่นก็ถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเอาซะเลยกองกลางคลาสไม่ถึงทั้งเกมรับและเกมรุกของแปรแชร์ดูเหมือนจะหาทีมที่ต่อก่อนด้วยยากแต่หากจะหาจุดอ่อนของทีมแล้วกองกลางของพวกเขาดูจะมีฝีเท้าที่ยังไม่ถึงขั้นนักอังเดเอเรล่ามาโกวาราติจอร์จิเนโอวานันดุมและอีริซาเกล้วนแต่เป็นกองกลางจอมขยันไล่บอลแต่ไม่มีใครเลยที่ดีพอจะสร้างสรรค์เกมรุกอย่างน่าอัศจรรย์ได้ซึ่งภาระดังกล่าวต้องตกอยู่ในมือของเหล่าแข้งเกมรุกทั้งเอ็มบัปเป้เมสซี่เนย์มาร์ดิมาเรียอย่างไรก็ตามฝ่ายหลังสามารถถอยมาเล่นมิดฟิลด์เต็มตัวได้แต่ก็ต้องดูแผนของกุนซืออีกทีหากจะหาใครสักคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้และมีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมชื่อที่แวบขึ้นมาในหัวคนแรกก็คือเควินเดบรอยน์แต่แปรแชร์จะตามหายอดแข้งแบบนี้ได้ที่ไหนอีกล่ะและแน่นอนว่าแมนซิตี้ไม่ยอมปล่อยเพชรเป็ดงามรายนี้ออกจากทีมแน่นอนแปรแชร์ประสบปัญหาในตำแหน่งฟูลแบ็กมาอย่างยาวนานและพวกเขาพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการเซ็นอัชราฟฮาคิมีมาจากอินเตอร์ด้วยค่าตัว60ล้านยูโรแต่อีกฝั่งหนึ่งของสนามดูจะมีประเด็นมากกว่าทั้งแข้งจอมเจ็บอย่างฮวนเบนาร์ดและนักเตะที่ฟอร์มไม่ค่อยจะคงเส้นคงวาอย่างเลวินเคอร์ซวาซึ่งทั้ง2คนนี้ไม่ใกล้เคียงกับคำว่าระดับโลกแต่อย่างใดเบนาร์ดกำลังรักษาการบาดเจ็บอยู่ในขณะนี้และเขาลงสนามให้กับทีมไปเพียงแค่3นัดในฤดูกาลที่แล้วถึงแม้ปากหลังอย่างอับดูเดียโลจะฉีกออกมาเล่นแบ็คได้แต่นั่นไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของเขาและจะไม่มีทางงัดศักยภาพของตัวเองได้ถึงขีดสุดด้วยเหตุนี้บ่อยครั้งที่แปรแชร์จึงเลือกใช้ดาวรุ่งอย่างมิเชลบัคเกอร์เมื่อฤดูกาลก่อนแต่แข้งวัย21กลับถูกขายให้กับเลเวอร์คูเซ่นซะอย่างนั้นอย่างไรก็ตามแปรแชร์กำลังตามจีบทีโอแอนองเดสของเอซิมิลานและแน่นอนว่าปีศาจแดงดำไม่ยอมปล่อยด้วยราคาถูกๆแน่ๆลีกชาวนาถึงแม้จะมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งและผูกขาดแชมป์ลีกเอิงมาอย่างยาวนานแต่พวกเขากลับเสียท่าให้ลิวปาดหน้าคว้าแชมป์ไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วแน่นอนว่าการเข้ามาของเมสซี่จะช่วยให้แปรแชร์ทวงแชมป์มาจากลิวได้และ3ประสานในแดนหน้าที่อันตรายที่สุดในโลกอย่างเอ็มบัปเป้เนย์มาร์และเมสซี่ไม่ว่าใครหน้าไหนในลีกล้วนไม่มีทางหยุดพวกเขาพวกเขาจะเป็นเต็งแชมป์ลีกในปีนี้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่น่ากังวลคือการแข่งขันในประเทศที่ไม่เข้มข้นเหมือนลีกอื่นนั่นเหมือนดาบสองคมที่ทำให้พวกเขาอาจได้แชมป์ลีกมาแบบไม่ยากเย็นนัก
แต่พวกเขาก็จะไม่เจอความท้าทายที่แท้จริงเมื่อออกมาเล่นในลีกยุโรปซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ต้องรอการพิสูจน์แน่นอนว่าแข้งเกมรุกทั้งเอ็มบัปเป้เนย์มาร์และเมสซี่ลำพังแค่3คนก็ดีพอที่จะทะลวงเกมรับทุกทีมบนโลกใบนี้บวกกับตัวสำรองฝีเท้ายอดเยี่ยมอย่างดีมาเรียมาโรอิคาร์ดี้พาโบซาราเบียและยูเรียนเดสเลอร์ล้วนเป็นอาวุธหนักทั้งนั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีเกมรุกที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนแต่ในแง่ของการมีส่วนร่วมกับเกมรับยังถือว่าน้อยมากๆปอร์เชติโน่ยังเชื่อในเรื่องของการให้แข่งเกมรุกลงมาช่วยเกมรับมากกว่าแต่นั่นคงเป็นข้อยกเว้นสำหรับ3ประสานของทีมในเวลานี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปว่าปอร์เชติโน่จะคิดผิดหรือไม่นอกจากนี้หากพิจารณานักเตะเกมรุกที่พวกเขามีไม่มีคนไหนเลยที่มีสไตล์พักบอลเพื่อทำทางให้กับปีก2ฝั่งได้เข้าทำและไม่มีแข้งที่โป้งปิดบัญชีเหมือนกับที่โปเชติโน่เคยมีกับแฮร์รี่เคนกับสเปอร์หากเอ่ยถึงสโมสรที่ดึงผู้เล่นชั้นนำของโลกมารวมกันก็จะต้องนึกถึงราชันชุดขาวเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งแดนกระทิงดุที่มีช่วงหนึ่งได้รวมเอาสุดยอดผู้เล่นของโลกมารวมกันในถิ่นซานติอาโกเบอร์นาบิวจนได้รับสมญานามว่ากาลาติกอสซึ่งในตอนนั้นนักเตะระดับเวิลด์คลาสไปกองกันอยู่ที่กูมาดริดไม่ว่าจะเป็นราอูกอนซาเลสหรือฟิโก้เซราดินซีดานโคสมาเกเลเล่อีเคคาซิยัสเฟอร์นันโดเอโลโรเบโตคารอสและโรนัลโดก่อนจะมีเดวิดเบ็คแฮมและไมเคิลโอเว่น2ผู้เล่นชาวผู้ดีเข้ามาสมทบในปีถัดมาเรียกได้ว่ายุคนั้นแทบจะไม่มีใครต่อกรกับเรอัลมาดริดได้เลยแค่เผย11ผู้เล่นตัวจริงคู่ต่อสู้ก็แทบจะถอดใจกันแล้วซึ่งในฤดูกาลเริ่มต้นของยุคกาลาติกอสปี2001ถึง2002มาดริดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองก่อนที่ในปีถัดมาก็จะคว้าแชมป์ลาลิก้ามาครองได้เรียกได้ว่าตอนนั้นมาดริดคือทีมที่มีดาวดังระดับโลกมากที่สุดจากอดีตเมื่อ20ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันในฤดูกาล 2021-2022 ก็ได้มีทีมที่มีขุมกำลังระดับโลกที่อาจจะเรียกได้ว่ากาลาติกอสเวอร์ชั่น2ไม่ใช่ทีมไหนนั่นก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงนั่นเองล่าสุดเพิ่งคว้าตัวเลโอเนลเมสซี่กองหน้ากัปตันทีมชาติอาร์เจนตินามาร่วมทีมแบบฟรีๆหลังเจ้าตัวหมดสัญญากับบาร์เซโลนาสโมสรคู่กายที่อยู่มานานถึง21ปีนอกจากเมสซี่แล้วก่อนหน้านี้แปร์แชร์เพิ่งจะคว้าตัวเซอร์เคียวรามอสปักหลังจอมเก่าทีมชาติสเปนและจอร์เจนโยวานันดุมกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์มาร่วมกวนหมาดๆเช่นเดียวกันกับจาโลจิโดนาลูม่าผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ยูโร2020โดยทั้ง3รายก็รายตัวมาแบบฟรีๆเช่นเดียวกันกับเมสซี่นอกจากนี้4สตาร์ดังที่ย้ายมาใหม่รวมกับนักเตะที่มีอยู่อย่างเนมาร์เอ็มบัปเป้อังเคลดิมาเรียมาโกวาราติและมาร์กินยอสเรียกได้ว่าในโลกใบนี้ไม่มีทีมไหนที่มีขุมกำลังชั้นยอดขนาดนี้อย่างไรก็ตามหลายคนจะบอกว่าทั้งรามอสและเมสซี่อายุอานามก็มากแล้วอยู่ในช่วงท้ายของการค้าแข้งแต่ทั้งคู่ก็แสดงให้เห็นมาตลอดแล้วว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคแม้แต่น้อยโดยเฉพาะเมสซี่เจ้าของบัลลงดอร์6สมัยแม้ว่าบรรดาแข้งใหม่ที่เข้ามาอาจจะต้องปรับตัวซะเล็กน้อยแต่ก็เชื่อว่าไม่เป็นปัญหาของบรรดาดาวดังมากประสบการณ์แน่นอนมาดูขุมกำลังเศษผู้เล่นของแปร์แชร์กันบ้างผู้รักษาประตูจาโลจิโดนาลูม่ากองหลังอัชราฟฮาคิมีมาร์กินยอสเซอร์เคียวรามอสเลวังคูซาวาแดนกลางมาโกวาราติจอร์จินโยวานันดุมแนวรุกอังเคลดิมาเรียเลโอเนลเมสซี่เนมาร์กองหน้าเอ็มบัปเป้เห็นแล้วบอกได้ว่าอยากจะร้องโอไมก็อดดูแล้วแชมป์ลีกเอิงไม่น่าพลาดแต่เป้าหมายหลักอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้ลุ้นยาวๆจากไลน์อัพจะเรียกว่าปารีสเป็นกาลาติกอสเวอร์ชันปัจจุบันก็คงจะไม่ผิดนัก